กธุลีทำอะไรมันไม่ได้เลยสักอย่างใจเย็นๆลูกยังมีเวลาอีกมากมายที่เอาชนะพวกมันอย่าสูญทรยศลูกรักของพ แล้วพวกนั้นล่ะไม่ต้องกลัวไม่ตื่นหรอกเดี๋ยวอย่าลืมเอาสังวานไปด้วยดูนะชาวสวน
ดูสิว่าใครมาวันนี้แดงลูกรักของพ่อพ่อสูบเบไรเหรอจ๊ะพวกเทพทำลายพ่อพี่เทพเหรอพวกเทพไม่ใช่พี่เทพพวกเทพที่ไหนเหรอจ๊ะพวกเทพสาตราลูกพ่อกำลังเอาสังวาลทับทิมไปให้ลูกแต่เทพสาตรามันพยายามจะแย่งเมื่อไรและสังวาลทับทิมมาอยู่ที่หนูได้ยังไงจ๊ะพ่อพยายามดึงความสนใจของพวกเทพไว้แล้วให้เทพอสูรเอาไปให้ลูกหลังจากนั้นเทพอสูรก็รีบกลับมาช่วยพ่อใช่ใช่ลูกของพี่อุไรช่วยเต็มที่หลังจากที่พวกเทพมันกลับไปหมดแล้วพ่อก็ได้ให้เทพอสูรไปพาลูกมาขอให้เทพดูสังวานใกล้ๆหน่อยสิจ้าไอ้พี่เทพมานี่แดงเข้ามาใกล้ๆพ่อหน่อยสิลูกเข้ามาพ่อสุดเป็นอะไรเหรอจ๊ะถอยไปถอยไปหาพ่อไปถอยไปถอยอย่าเข้าไปนะเพคะเดี๋ยวกิ่งไม้มันจะร่วงลงมาเพคะเป็นลูกผู้ชายขอไม่กลัวอะไรกันหรอกจำเอาไว้กิ่งไม้มันอาจจะผุถึงได้ตกลงมาเทพทั้งวันควบคุมวิมานหากเทพทั้งวันขาวแดงเหลืองเขียวดำเทพทั้งวันอย่าเข้าไปนะเพคะเดี๋ยวกิ่งไม้มันจะร่วงลงมาเพคะเป็นลูกผู้ชายขอไม่กลัวอะไรกันหรอกจำเอาไว้กิ่งไม้มันอาจจะผุถึงได้ตกลงมาบทที่9ว่าด้วยเทพอาวุธแนะมีคำเตือนอย่าให้เทพอาวุธตกไปอยู่ในมือคนพาลโดยเด็ดขาดโถไม่เห็นจะต้องเตือนเลยคนโง่ที่ไหนจะให้เทพอาวุธตกไปอยู่ในมือคนพาลก็พระองค์ไงพระเจ้าค่ะเออใช่ไม่รู้คิดได้ยังไงเอาเทพอาวุธไปฝากไว้กับเทพประสูติแล้วก็ทำลายตัวเองใช่ก็พระองค์ไงที่รับสั่งว่าคนโง่เท่านั้นที่ทำได้เออใช่สงวนลิขสิทธิ์ไอ้เทพจิตไอ้เทพใจพระเจ้าค่ะนึกอยากจะไปเกิดใหม่บ้างไหมล่ะนึกอยู่พระเจ้าค่ะงั้นไม่ต้องไปปากดีนะเราจะไม่ส่งเจ้าไปนึกพระเจ้าค่ะโอ้สมน้ำหน้าอยู่ให้มันดักดานเสียที่นี่แหละเจ้าสองคนน่ะเออพูดถึงเทพอาวุธทำให้เรานึกถึงสังวาลทับทิมเจ้าสองคนงานเข้าแล้วเจ้าลงไปดูสิว่าสังวาลทับทิมถูกพวกอสูรเนี่ยมันยึดครองไปหรือยังรับได้กล้าพระเจ้าค่ะดีเชิญพระสุนเจตสังวาลเอาไว้ยังเดิม
ไม่เจ็บไว้ที่ลูกดีแล้วพ่ออโศกเสียสละให้ลูกยังน่ายกย่องแท้เทพอสูรจ้าพาลูกรักของเรากลับไปได้แล้วหนูยังไม่อยากกลับหนูจะฟังพ่อสูตรสั่งสอนอีกเอาไว้พอหายก่อนแล้วค่อยมาสอนกันใหม่ตอนเนี้ยมันดึกมากแล้วลูกกลับไปนอนก่อนเถอะนะเดี๋ยววิเทพจะฟังตอนให้มาลงทางระหว่างเดินทางกลับไปเทพสาตรนึกว่าฉลาดรอบคอบแล้วเหรอที่ทำเช่นนี้อย่าลืมที่พี่เทพสอนทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดีจงละทิ้งความดีแล้วเราทำความเพื่อกันเถิดแล้วทำไมเทพจักรจินดาถึงได้บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำทั้งดีทำทั้งชั่วได้ทั้งชั่วได้ทั้งดีโอ้ยอย่าไปเชื่อมันไอ้เทพหัวโตพันนั้นเชื่อพี่เทพแล้วจะได้ดีรู้ไหมไม่เสียทีที่มันมีชีวิตมาจากลมหายใจขององค์มหาเทพดูสิขัดกาดเกินพี่กนเจ้าไม้เทพใจใช่เราก็ว่าเช่นนั้นแต่มันไม่ได้ถือสังวานทับทิมมาด้วยนะแสดงว่ามันเนี่ยไม่ได้เอาไปให้ไอ้เจ้าอสูรเราไปกราบทูลองค์มหาเทพกันดีกว่ารอดูให้แน่ใจซะก่อนเอาไปแจ้งแสงสุรีดีกว่าสนุกกันเถอะหนูว่างหนูจะนอนนอนไม่ได้นะไม่ต้องมายุ่งกล้าผ่านแล้วเหรอพ่อโอรสมณีแดงเพคะ
สเด็จเข้ามาทำไมกันเพคะดึกดื่นป่านนี้แล้วก็มาสอบสอนในลูกไก่ในกำมือหน้าสิพระโอรสมณีแดงเสด็จกลับไปเถอะเพคะดึกดื่นป่านนี้ไม่มีใครเข้ามาเล่นกันหรอกนะเพคะเราจะเล่นใครจะทำไมพ่อสูตรสอนไว้ว่าอยากทำอะไรก็ทำใครห้ามก็ไม่ต้องเชื่อพ่อสูตรของแม่มณีแดงอ่ะเป็นคนไม่ดีมาว่าพ่อเหรอเทพน้อยมันดีแดงหายไปไหนอ่ะโอ้ทำไมถึงได้นอนขี้เศร้ากันแบบนี้เนี่ยพวกนางคงจะถูกเทพอสูรสะกดไว้แน่อย่างนั้นพวกเราต้องแก้มนต์สะกดให้พวกนางแรงวัดเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเพคะเจ้าพี่พี่จะออกไปดูเองสิริภาอยู่นี่นะเพคะพารถมันดีแดงพารถแสงสุรีแยกย้ายกันไปบรรทมเดือดพี่เจ้าค่ะไม่เราไม่นอนพารถเด็กคะพารถเด็กคะพารถเด็กคะเกิดอะไรขึ้นเลยเพคะพารถเด็กคะปุ๊บปั๊บใครไม่อยากตายก็เราไปมันดีแดงนี่มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นยังงั้นเชียวเหรอพัดเอาค่ะพัดจับค่ะเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นยังไงเลยพระเจ้าค่ะเองมีตาเองก็ดูเองสิว่าอะไรเนี่ยจะมาเอาตากลับคืนซะเลยเกิดอะไรขึ้นเพคะเจ้าพี่คืนนี้มณีแดงจะนอนกับเรามณีแดงมาหาแม่สิลูกนอนนะลูกนะลูกเสด็จพ่อรับพี่มันดีแดงพี่มันดีแดงรังแกหนูเสด็จพ่อก็ไม่ว่าแล้วยังทรงพาพระโอรสมณีแดงไปบรรทมด้วยอีกมันน่าน้อยใจไหมล่ะเพคะไม่เอาบาลาเรานี่จะทักใบให้เรือเสียจิตะหนูน้อยใจโธ่พระโอรสเพคะพ่อแม่น่ะทรงรักลูกทุกคนนะเพคะเสด็จพ่อทรงทำแบบนั้นน่ะท่านมีเหตุผลของท่านนะเพคะสงสัยหนูจะไม่ใช่ลูกเสด็จพ่อเสด็จแม่มั้งโอ้
ไม่ใช่หรอกเพคะพ่อโอรสแสงสุรีเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขขององค์เหนือหัวกับพระมเหสีแน่นอนเพคะคนอื่นต่างหากล่ะเพคะที่ไม่ใช่แม่เอามาลาอยู่กันแบบอกสั่นขวัญแขวนทุกวันเนี่ยยังไม่พออีกเหรอฮะพ่อโอรสเพคะส่งบรรทมเถอะเพคะนะเพคะไปค่ะขอให้ฉันมันทมเพคะทมมันทมนะเพคะนี่เราเนี่ยทำไมถึงชอบพูดแบบนี้ตลอดเลยก็จริงเพคะพูดทำไมเราพูดที่นั่นท่านห้ามแล้วกี่ครั้งแล้วบอกอย่าพูดแบบนี้ชอบพูดนะแล้วพี่มันดีแดงออกไปเล่นอะไรสนุกสนุกกันเถอะโอ้หนูจะนอนนอนไม่ได้นะไม่ต้องมายุ่งกล้าปากแล้วเหรอเทพทั้งวันก็คุ้มมีมันถ้าเทพทั้งวันขาวแดงหรือเขียวดำเทพทั้งเด็กพ่อรักพี่มันดีแดงพี่มันดีแดนลังแกหนูเสด็จพ่อก็ไม่ว่าหนูน้อยใจสงสัยหนูจะไม่ใช่ลูกเสด็จพ่อเสด็จแม่มั้งทำไมท่านโหราจารย์ถึงชักช้านักให้ท่านขุนพลไปตามจะดีกว่ามั้ยพระเจ้าค่ะไม่ต้องเดี๋ยวก็คงมาถึงเองอย่าทำอะไรเสียเลยอย่าฉันกลัวนะฉันจะอุทิศส่วนกุศลไปให้นะจ้าฉันกลัวแล้วฉันกลัวแล้วข้าไม่ใช่สัมภเวสีข้าเป็นอสูรมีสกุลชาติข้าเคยเตือนเจ้าไว้ว่ายังไงไม่ให้ทำนายดวงชะตาของพระโอรสทั้งสองจ้าดีแล้วก็จำเอาไว้ให้ขึ้นใจไม่อย่างนั้นต้องเจออย่างนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านโหราจารย์อาการเจ็บป่วยของท่านน่ะดีขึ้นบ้างหรือยังขอเดชะพระยามีพลกล้าว ดีขึ้นแล้วพระเจ้าค่ะงั้นก็สามารถตรวจดวงชะตาของลูกเราทั้งสองคนได้แล้วสิข้าพุทธเจ้าได้ตรวจดูดวงชะตาของทั้งสองพระองค์พร้อมกับตรวจดูดวงเมืองแล้วพระเจ้าค่ะดีดีงั้นก็ว่ามาข้าพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะกราบทูลได้พระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าได้เขียนทุกอย่างลงในสมุดข่อยหวังอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าบ้านของข้าพุทธเจ้าถ้าวันใดข้าพุทธเจ้าเป็นอะไรไปขอได้โปรดให้พระองค์นำคนไปขุดดูเถิดพระเจ้าค่ะมันร้ายแรงถึงเพียงนั้นเชียวหรือพระเจ้าค่ะมีอย่างหนึ่งที่ข้าพุทธเจ้าพอที่จะกราบทูลได้นั่นคือขอให้พระองค์พาพระโอรสแสงสุรีไปอยู่ในที่ปลอดภัยเถอะพระเจ้าค่ะขนาดในวังเนี่ยยังไม่ปลอดภัยเลยท่านโหราจารย์แต่มันปลอดภัยอ่ะถ้าจะกราบทูลอย่างนั้นทำไมล่ะขุนวังThank you.
ราแยกกับกลุ่มท่านอำมาตย์อย่างนี้มันคงจะจับไม่ได้ไล่ไม่ทันแน่เราคงหลอกมันไม่ได้นานจะทำอะไรให้รีบทำซะเราขอเสนอให้กำจัดพระโอรสมันแน่นแต่การพิจารณาตามคำบอกเล่าของท่านโหราจารย์ประกอบกับเหตุการณ์ร้ายๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่พระโอรสมาอยู่เนี่ยมันล้วนแล้วแต่อันตรายทั้งสิ้นแล้วใครจะฆ่าล่ะใครจะเอาลูกกับพลไปคล้องคอแมวฉันเองท่านแน่ใจเหรอฮะฉันจะถวายชีวิตเป็นราชพรีเป็นอันว่าเอาตามนี้นะถ้าทุกคนเข้าใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับแต่ต่างคนต่างกลับนะอย่ากลับเป็นกลุ่มก้อนเดี๋ยวมันจะสงสัยฮะแล้วแต่พวกท่านนะนี่บ้านฉันงั้นฉันออกไปก่อนนะไปนะจ้ะท่านคุณวังไปก่อนไปได้มึงเลวายขอรับเรื่องนี้อย่าแพ่งพายให้ใครรู้นะอุ้ยเชื่อใจฉันได้ฉันไม่บอกใครอยู่แล้วขอรับเสด็จพ่อรับพี่มันดีแดงพี่มันดีแดงลงแกนหนูเสด็จพ่อก็ไม่ว่าหนูน้อยใจสงสัยหนูจะไม่ใช่ลูกเสด็จพ่อเสด็จแม่มั้งไม่เป็นไรเฮ้ยเจ้าคิดกลายกับปณีแดง
โหรสแห่งอสูรตายกับจะไม่ได้ขอถามน่ะอย่าบอกนะว่าพี่มันดีแดงเป็นเด็กไม่ดีจะคิดว่าลูกเลิกแกล้งน้องแล้วคราวนี้ลูกเปล่าทำมันจ้ะค่ะทำไมไม่มีใครเชื่อลูกลูกไม่ได้ทำลูกไม่ได้ทำลูกไม่ได้ทำปอยจะสั่งสอนพวกมันให้รู้ว่าจงอย่าใส่ลายโอรสอสูรยางมณีแดงเทพสังวาลควบคุมวิมาน
ทับทิมสีแดงแรงกล้า